เป็นบก.เมื่อบริษัทกิจการก็จะต้องไม่สบายใจอย่างแน่นอนเพียงแต่เพื่อประโยชน์ของบริษัทแล้วนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดคุณไม่ได้ทำเพื่อบริษัทของพวกเราคุณแก้แค้นส่วนตัวต่างหากล่ะลิมินคุณไม่ต้องมาเล่นละครอีกฉันรู้คุณเกลียดเจโอมากและเกลียดฉันด้วยแต่ฉันนึกไม่ถึงว่าคุณจะใจดำขนาดนี้คุณรู้ว่าฉันกับเจโอทุ่มเทชีวิตจิตใจให้ที่เอลว่าแต่คุณยังใช้วิธีที่ชั่วร้ายเสี่ยมสอนให้มาร์คขายบริษัทเพื่อโจมตีพวกเราฉันเป็นที่ปรึกษากองทุนหลักทรัพย์มืออาชีพหน้าที่ของฉันก็คือช่วยมาร์คหาเงินมากๆไม่ได้ปะปนความแค้นส่วนตัวเข้าไปเลยถ้าคุณคิดแบบนี้ฉันก็จะบัญญาแต่ขอเตือนอย่าทำลายกิจการคนอื่นทั้งตระกูลเพราะเรื่องส่วนตัวของคุณเพราะว่าตัวเองอารมณ์ไม่ดีและอย่าระบายอารมณ์ที่ฉันด้วยจำเอาไว้นะก็ได้คุณเคยบอกว่าคุณเป็นคนทันสมัยจะทำนิตยสารที่โด่งดังไม่ให้คนอื่นสบประมาทแต่นี่พูดนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนี่ไม่ใช่อุดมการณ์ของคุณคุณคิดแต่หาเงินอย่างเดียวฉันผิดหวังในตัวคุณเหลือเกินลิมินลิมินมิสซิกาซี่ถ้าคุณเป็นฉันแล้วก็คุณท่าจะเย็นๆได้หรือเปล่าผมรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงแต่คุณเห็นใจสภาพของผมบ้างได้ไหมลิมินผมทำให้กิจการค้าของเรามีกำไรน้อยก็จริงแต่ก็ขาดทุนไม่ได้นะเอาอย่างนี้นะขอให้คุณเห็นแก่พวกเราคนทั้งกลุ่มเคยช่วยคุณทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายจนทับเอลว่ากรีออกมาได้ให้โอกาสพวกเราอีกครั้งได้ไหมให้คุณทำยังไงหากเอลว่าขายดีกว่านี้งั้นค่าใช้จ่ายก็สามารถสมดุลกันได้คุณให้พวกเราทำต่อได้ไหมพวกเราไม่จำเป็นต้องทำงานในออฟฟิศนี้พวกเราย้ายไปสถานที่ที่ค่าเช่าถูกหน่อยก็ได้ตกลงผมไปให้เวลาคุณอีกรอบถ้ารอบต่อไปนี้ขายได้ดีแล้วก็ผมก็ไปขายเอลว่าแต่ว่าถ้าหากคุณทำให้มันดีขึ้นไม่ได้อย่าหาว่าผมใจดำก็แล้วกันลิมินกลับมาแล้วโอ้โหไปแล้วว่าไงลิมินก็ยังเปลี่ยนใจเลิกคิดปิดกิจการไหมมันเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายล่ะมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายรวมอยู่ด้วยกันข่าวร้ายคืออะไรอ่ะมาตัดสินใจขายกิจการกลุ่มตระกูลหมาทั้งหมดเลิกทำนิตยสารแต่ถ้าพวกเราทำให้เอว่ารอบต่อไปขายดีได้แล้วก็งั้นเอว่าก็สามารถทำต่อไปได้แล้วความเป็นความตายของพวกเราก็ขึ้นกับเอว่ารอบต่อไปก่อนยอดขายตกต่ำขนาดนี้แล้วรอบนี้สามารถคืนชีพได้เมื่อไหร่กันล่ะความจริงมาร์คตัดสินใจขายกิจการและพวกเราสู้ต่อไปอีกทำไมกลัวว่าความหวังยิ่งสูงความผิดหวังยิ่งแรงเลยนี่ไม่ดีความลำบากที่แล้วมารวมกันแล้วยังสู้รอบนี้ไม่ได้พวกคุณอย่าท้อแท้ขนาดนี้สิขอเพียงพวกเราร่วมมือร่วมใจกันรับรองทำได้แน่ๆนะมันก็เหมือนอย่างน้ำแก้วนี้ไงคุณบอกว่ามีน้ำแค่ครึ่งแก้วแต่ฉันบอกว่ามันมีน้ำตั้งครึ่งแก้วพวกเรามีน้ำครึ่งแก้วใกล้กระหายได้ยังมีนิติศาสตร์อีกรอบช่วยกู้ชีพได้นะที่ลิมินพูดถูกต้องแล้วล่ะพวกเรายังไม่ได้ลองดูเลยนะเป็นอะไรล่ะอย่าท้อใจสิชีวิตต้องสู้นะจริงไหมจริงด้วยเดี๋ยวว่าเจ้านายไม่สนใจไอเดียของพวกคุณใครมีอะไรดีก็แสดงออกมาให้หมดเลยถือว่ารอบนี้เป็นรอบอนุสรณ์ทิ้งทวนดีดีไหมดี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 สิสิพูดถูกแล้วนี่นี่นี่พวกเราทุกคนกระปรี้กระเปร่าหน่อยนะยังไม่ได้ลองดูเลยฉันไม่ยอมง่ายๆหรอกทุกคนยอมไหมล่ะยอมไหมบอกสิไม่ยอมพูดดังๆหน่อยพวกเราไม่ยอมเรื่องนี้สุสานดูก็ได้นะคุณดูตำแหน่งนี้สิหน้านี้จัดภาพได้เห็นไหมมีเรื่องอะไรเหรอขอโทษนะลีมินผมอยากลาออกทำไมคะเมื่อคืนนี้พวกเรามีกำลังใจอย่างแรงกล้าพวกเราอาจชนะก็ได้นะฮะว่าไงผมไม่อยากเสียเวลาความจริงตอนที่เจโอจากไปก็มีคนมาทาบทามผมแล้วครับฉันด้วยฉันกำลังกลุ้มใจไม่รู้ว่าลางานไปสอบสัมภาษณ์งานใหม่ได้ยังไงอ่ะลีมินผมไม่ยื่นจดหมายลาออกหรอกนึกไม่ถึงเลยนะอีริกคุณมีน้ำใจที่สุดเลยเปล่าไม่ใช่หรอกคุณหาเหตุผลไล่ผมออกจากงานดีกว่าทางบริษัทจะได้ชดใช้ค่าจ้างให้ผมเดือนเดียวพวกคุณเป็นอะไรไปมีคุณธรรมหรือเปล่าเมื่อครู่นี้พวกคุณก็พูดเสียงดังด้วยไม่ใช่เหรอถ้าคุณธรรมกินทานข้าวได้แล้วก็ผมเต็มใจอยู่ที่นี่ต่อจริงๆเดือนหน้ามีนิตยสารหกเล่มปิดกิจการเนี่ยถ้าออกไปตอนนั้นหางานลำบากแน่ๆเลยออกตอนนี้เอาละเอาละพวกคุณไปที่ฝ่ายบุคคลทำเรื่องให้เรียบร้อยก็แล้วกันรบกวนออกไปให้หมดทุกคนขอโทษนะครับลาก่อนขอโทษดาริมินขอบคุณมากนะแต่ละคนใจดำทั้งนั้นเลยตอนที่มาร์คขอรายชื่อปลดคนออกคุณบอกว่าขาดไม่ได้แม้แต่คนเดียวตอนนี้หนีเอาตัวรอดกันหมดแล้วได้เห็นไหมอันที่จริงโกรธพวกเขาไม่ได้หรอกนะพวกเขาพูดถูกคนเราทุกคนควรเป็นห่วงตัวเองฉันเข้าใจโกโก้ถ้าคุณหาที่ทำงานที่ดีกว่านี้ได้ฉันไม่โกรธคุณแล้วนะนี่คุณเห็นฉันเป็นคนยังไงฮะฉันโกโก้ไม่กลัวหางานไม่ได้หรอกยังมากก็อยู่กับกองทัพนักข่าวก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันจะช่วยคุณทำเอว่ารอบสุดท้ายนี้ให้เสร็จก่อนอ
นึกว่าคุณไม่มาแล้วมาสิฉันอยากมาดูว่าคุณจะขอร้องฉันให้ปล่อยแม่กับเมียคุณยังไงคนที่คุณโกรธคือผมคนเดียวอย่าทำลายเอลวาทำให้ผู้บริสุทธิ์อื่นๆต้องเดือดร้อนคุณรู้จักเห็นใจคนอื่นเหรอเนี่ยนึกว่าเป็นมนุษย์ใจหินไปแล้วผมทำให้คุณไม่สบายใจแต่ผมขอแยกย้ายเรื่องส่วนตัวอย่าทำให้พนักงานเอลวาต้องเดือดร้อนเออก็ฉันพอใจนี่มีอะไรไหมแล้วจะรีบหนีใช่ไหมล่ะคุณก็เลยไม่พอใจนี่พูดทำเป็นแฟนกันไม่ได้คนจริงแต่ยังเป็นเพื่อนกันได้นี่จริงไหมฉันไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับคุณคายเราเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมฉันจะฟังคุณฉันจะไม่เล่นงานจนลิมินอีกขอโทษนะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าที่แท้ตัวเองรักคนไหนผมไม่อยากหลอกคุณเพื่อช่วยลิมินทำแบบนี้ทำร้ายจิตใจฉันถามจริงๆเถอะฉันมีอะไรเทียบจอร์ลี่บินไม่ได้สิ่งที่ฉันให้คุณมากกว่าเขาตั้งเยอะฉันเป็นคนที่ถูกทำร้ายมาตลอดทำไมคุณต้องเลือกและไม่เลือกฉันล่ะความรักไม่ใช่การลงทุนไม่มีการทดแทนหรือแม้เวลาคุณทำร้ายคนอื่นคุณทำร้ายตัวเองด้วยเหมือนกันหุบปากได้แล้วฉันเกลียดเวลาคุณทำแบบนี้เลิกกันแล้วยังเสียแซงเป็นคนดีปลอบใจฉันอีกนึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่นึกเหรอจะบอกให้รู้นะฉันไม่มีวันปล่อยพวกเขาแน่นอนฉันจะทำลายเอลวากับมือฉันจะให้คุณเห็นผู้หญิงที่คุณรักที่สุด2คนคือเมียและแม่ของคุณเสียใจขนาดไหนฉันจะให้คุณดูเอาลิมินขึ้นรถก่อนจริงด้วยขึ้นรถก่อนสิโอ้ไม่ต้องเลยนะพวกคุณต้องข้ามฟากทั้งนั้นนี่พวกคุณทางเดียวกันจะไปรถเมย์ได้มาสิเร็วเข้างั้นก็ได้ระวังตัวหน่อยล่ะขึ้นรถเถอะนะระวังตัวนะยังจัดมือปะคุณครับคุณป้าสุดท้ายแล้วครับคุณโอ้ตายจริงเลยป้ายแล้วล่ะโอ้ยไม่ต่อแล้วครับเมื่อกี้ชายหนุ่มก็ช่วยจ่ายค่ารถให้แล้วครับชายหนุ่มเหรอครับลงแล้วครับสุดสายแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลเธอเหรอต่อไปนี้อย่าตามเจ้าข่าอีกได้ไหมนี่เอาอะไรมาพูดเอาเป็นว่าต่อไปนี้อย่าตามเจ้าข่าอีกก็แล้วกันฉันว่าเธอน่าจะรู้นะฉันกับเขาหย่ากันแล้วใครเป็นคนอ่อนไหวแบบนี้เวลาเขาอยู่กับคุณเขาก็คิดถึงฉันเวลาอยู่กับฉันก็คิดถึงคุณที่แท้เธออยากพูดอะไรมีสติหน่อยสิเมาแล้วเหรอใช่หรือเปล่าเขาเป็นคนใจอ่อนมากๆเขาเห็นคุณน่าสงสารเขาก็เลยเห็นใจคุณเมื่อก่อนนี้เขาก็ทำกับฉันแบบนี้แล้วตอนนี้เขาก็มาทำกับคุณเหมือนกันคืนผู้ไม่รู้เรื่องอีกฉันปิดเครื่องแน่เราสามคนถึงยังไงก็ต้องมีคนหนึ่งถอนตัวเมื่อคุณหย่าไปแล้วก็ไม่ควรแทรกเข้ามาเป็นส่วนเกินระหว่างเราสองคนอีกคุณไม่เข้าใจหรอกฉันกับขายคบหากันมานานแล้วมีความผูกพันกันลึกซึ้งคุณแทรกเข้ามาไม่ได้หรอกทำใจซะเถอะจอร์ลี่มินฉันรู้เธอต่างหากที่จะรู้ดีฉันกับขายสองคนฟันฝ่าอุปสรรคตั้งมากมายในที่สุดเจ้าสาวของเขาคือฉันไม่ใช่เธอแล้วเธออย่าลืมสิเมื่อฉันแล้วเขาต้องอยากกับเธอฉันไม่เข้าใจจริงๆทำไมเธอต้องโทรหาฉันถ้าหากเธอมั่นใจขนาดนี้จริงๆเธอก็ไม่ต้องมาเปรียบเทียบว่าใครสำคัญกว่าใครสิมีสติหน่อยสิกรุณาอย่ารบกวนฉันอีกเรื่องระหว่างเธอสองคนฉันไม่อยากรู้เรื่องแล้วก็ไม่อยากสนใจด้วยเอลวาออกมายังไม่อยากขายตอนนี้ใช่ไหมผมเคยรับปากพวกลูกน้องไว้ถ้าพวกเขาสามารถทำให้เอลวารอบนี้ขายได้ดีแล้วก็ผมจะอนุญาตให้พวกเขาทำต่อ
ตอนนี้ฉันหาคนซื้อได้แล้วเขายอมจ่ายราคาดีหน่อยเพื่อซื้อเอว่านะเรื่องจริงบอกคุณตามตรงก็ได้โลลิต้าเคยส่งคนไปติดต่อฉันเขาสนใจอยากซื้อเอว่าไปแต่คุณรับปากลี่หมินไปแล้วนะขอโทษทีนะฉันชอบพูดตรงคุณเป็นคนใจอ่อนเกินไปลองคิดดูสิต่อให้เอว่าขายดีก็เท่านั้นมันช่วยหาเงินก้อนใหญ่ให้คุณไม่ได้แล้วเดี๋ยวเมื่อตอนนี้มีคนยอมรับช่วงทำไมคุณไม่ขายไปให้หมดเรื่องหมดราวเอาเงินมาทำกิจการที่ตัวเองชอบล่ะผมจะปรึกษากับแม่ก่อนเพราะว่าแม่ผมก็มีหุ้นของเอว่าอยู่เหมือนกันผมอยากถามแม่ก่อนนี่ฉันรู้ว่าคุณไม่อยากให้ลูกน้องผิดหวังแต่ตอนนี้เป็นโอกาสดีที่ขายได้ถ้ารอจนกว่าเอว่าฉบับหน้าขายไม่ออกถึงตอนนั้นหาคนซื้อก็ลำบากแล้วตอนนี้เป็นการตัดสินใจเรื่องธุรกิจนะคุณไม่ควรจะนำมาปะปนกับเรื่องส่วนตัวนะคุณช่วยจัดการแล้วกันได้เลยไม่มีปัญหาผู้หญิงไม่ว่าดีใจหรือเสียใจก็ต้องซื้อรองเท้าทุกทีเอาอย่างนี้นะทำคอลัมน์รองเท้าพิเศษไม่ได้โลลิต้าเขาจะทำคอลัมน์นี้ไปไม่นานเพราะเราตามหลักคนอื่นไม่ได้หรอกนะแจกของแถมดีไม่ค่ารับรองว่าสำเร็จผลแน่พวกเรามีเงินไม่เท่าไหร่เว้นแต่ออกไปหาสปอนเซอร์ได้แต่ว่าฉบับที่แล้วยอดขายตกจะหาสปอนเซอร์ได้ที่ไหนล่ะอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้ยังมีวิธีอะไรอีกไหมเนี่ยเรารู้สึกไว้ว่าตอนนี้อย่างกับเอว่าไม่มีวิญญาณวิญญาณก็คือเจ๊โอไงผมคิดถึงเจ๊โอจริงเลยเจ๊โอฉันรู้ฉันกู้เอว่าไม่ได้แต่ก็ทนดูมันปิดตัวลงไม่ได้หรอกไหนๆพูดก็พูดแล้วนะลิมินตอนนี้คนที่สามารถช่วยเอว่าได้มีเพียงเจ๊โอคนเดียวเท่านั้นจริงๆหมายความว่าให้ลิมินไปขอให้เจ๊โอช่วยจัดการงั้นเหรออือแล้วเขาจะยอมเหรอเขาโกรธที่ฉันถูกมาร์กหลอกใช้ไล่เขาไปมีเหรอเขาจะยอมคบฉันอีกอะแล้วยังมีอีกนะตอนนี้ฉันทำให้เอว่าเละตุ้มเป๊ะแบบนี้ต้องให้เขาช่วยกอบกู้ฉันมองหน้าเขาไม่ติดจริงๆนะไม่ได้หรอกลิมินตอนนี้ตัวเองรู้สึกยังไงก็ช่างเถอะนะถ้ามีลองถามจะรู้หรือว่าได้หรือไม่จริงจริงใช่ถ้ากลัวโดนด่าแล้วก็จะไปเป็นเพื่อนคุณเองให้เขาด่าให้พอเลยผิดละพวกเราไปหมดทุกคนนี่แหละ yeah! พวกคุณมีลาบปากจริงๆรู้ว่าพวกคุณจะมาฉันทำของอร่อยๆไว้เลี้ยงพวกคุณโดยเฉพาะใช่ละผมก็ไปส่วนช่วยด้วยนะไม่ต้องเกรงใจลองชิมฟิวเจอร์โอนหน่อยนะเจโอคะความจริงพวกเรามาที่นี่เพื่อขอให้พวกคุณอย่าทานแต่สลัดอย่างเดียวสิคะลองชิมไก่ย่างแอฟริกาตัวนี้สิคะเพียงฝานคะช่วยหันแล้วก็แบ่งพวกเขาได้เลยเจโอคะมาบอกว่าขายเอว่าคะถ้ารอบต่อไปยังขายไม่ดีเอว่าจะต้องปิดตัวลงดังนั้นพวกเราอยากจะพวกคุณรู้ไหมทำไก่ย่างแอฟริกาน่ะมีวิธีการตั้งมากมายฉันจะบอกให้รู้นะตอนเช้าต้องเอาออกมาล้างแล้วก็ละลายน้ำแข็งก่อนหลังจากนั้นก็นวดทั้งตัวเบาๆเอาเครื่องหมักใส่เข้าไปในท้องแล้วก็ใช้เข็มเย็บก้นมันให้ติดกันต้องหมัก3ชั่วโมงนะแล้วก็ค่อยๆเอาไก่วางเข้าไปในเตาอบหลังจากนั้น15นาทีก็เอาไก่ออกมาทาซอสแล้วก็พลิกตัวย่างต่อไปทุก15นาทีทำแบบนี้หนังถึงจะกรอบเนื้อหอมส่วนน้ำจิ้มก็ต้องใช้เครื่องปรุงอย่างดีเป็นพิเศษเมื่อปรุงเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นก่อนรับประทานจะต้องแช่น้ำแข็งจนกว่าจะตั้งโต๊ะเป็นไงโกโก้อร่อยไหมฮะอร่อยค่ะเจโอโดยเฉพาะน้ำจิ้มนี่อร่อยใหญ่เลยซีซีลองชิมดูสิอ๋อก็ดีเจโอความจริงพวกเรามาเที่ยวนี้หวังจะให้คุณช่วยกอบกู้เอว่าใช่ละเจโอตอนนี้มีเจโอเท่านั้นถึงจะช่วยเอว่าได้ความจริงไก่ย่างอยากกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าไม่รีบกอบกู้เอว่าพวกเราต้องถูกคนอื่นกินแทนไก่ย่างแน่ๆค่ะเดี๋ยวนี้วันฉันไม่ว่างเลยแต่ฉันก็รู้สึกมีความสุขมากรู้ไหมแค่ทำไก่ตัวนี้ตัวเดียวก็เสียเวลา1วันเต็มๆแล้วล่ะเฮ้ยนึกถึงเมื่อก่อนนี้ทำงานทั้งวันเอาเป็นเอาตายเกือบไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องรีบร้อนทำงานทุกอย่างอย่างตั้งใจฉันรู้สึกนี่เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆเลยแต่เอว่าก็เป็นชีวิตจิตใจของคุณทนดูมันปิดตัวลงได้อย่างนั้นเหรอขอเพียงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดก็นับว่ามีความรับผิดชอบต่อตัวเองและคนอื่นอย่างดีที่สุดแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอยู่ดีเรื่องไอ้ฉันกลับไปบริหารเอว่าอีกนะฉันไม่มีอารมณ์ทำอีกแล้วแต่ถ้าพวกคุณอยากหัดทำไก่ย่างแอฟริกาแล้วก็ฉันถ่ายทอดวิชานี้ให้พวกคุณได้จริงๆนะโกโก้ถ้าคุณกินแล้วอยากกินอีกแล้วก็บอกได้เลยนะฉันไม่หวงวิชาหรอกฉันสอนพวกคุณทำน้ำจิ้มได้จริงๆไม่เป็นไรหรอกนะได้รับของฝากเนี่ยมีกลับบ้านก็ดีละฉันน่าจะคิดออกเขาไม่ยอมยื่นมือช่วยฉันหรอกรู้สึกว่าเขาไม่ได้จงใจไม่ช่วยเหลือเราบางทีเขาอาจจะปลงแล้วจริงๆก็ได้เนาะเจโอไม่ยอมช่วยเหลือพวกเราจะต้องช่วยตัวเองให้ได้
กูกูมีอะไรเหรอเปล่าหรอกคิดอะไรอยู่เนี่ยคิดจนใจลอยใช่เออพระเจ้าโอไม่ยอมช่วยพวกเราหนักใจใช่ไหมใช่แล้วเรื่องนี้แหละฉันก็เลยกำลังคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้อยู่เนอะตอนนี้เจ้าโอไม่ยอมช่วยพวกเราก็จริงแต่พวกเรายังไม่ท้อแท้คุณต้องช่วยฉันนะขาดคุณแล้วฉันไม่ไหวหรอกผมช่วยคุณด้วยอ๋อค่ะโอ้ยโอ้ใครยืมหมอคุณคะวันนี้ดุจังเลยอ่ะขอโทษทีนะจะไปดื่มน้ำก่อนเป็นอะไรเพราะฉันบาดดักหรือว่าคุณหิวข้าวกันแน่ไม่มีแรงซะเลยไอ้เป็นคุณได้ยังไงเนี่ยเปล่าฉันมาชกมวยเป็นเพื่อนคุณชกซะสิมาเข้ามาเลยชกมาเกือบชั่วโมงแล้วนะต้องการอะไรกันแน่ฉันอยากโอ้นี่เป็นนี่เป็นยังไงบ้างฉันมีเรื่องสำคัญอยากคุยกับคุณขอบคุณขอบคุณมากมากค่ะได้จะสั่งผมเอาเสื้อเดี๋ยวนี้แหละโอเคขอบคุณนะบ๊ายบายดีใจเรื่องอะไรอ่ะเอว่าของเรารอดแล้วล่ะคุณหาวิธีได้แล้วใช่ไหมไม่ใช่แค่มีวิธีเท่านั้นจัดการได้แล้วด้วยคุณรู้ไหมว่ายูจีนเป็นใครยูจีนโอ้เจโอเคยพูดถึงเขาจบสาขาดีไซน์จากต่างประเทศเคยรับทุนการศึกษาตั้งหลายครั้งเป็นดีไซเนอร์ที่โด่งดังมากๆในนิวยอร์กถูกต้องตอนนี้ก็กำลังช่วยทำชุดแต่งกายในหนังอวกาศของฮอลลีวูดอยู่นะชุดมนุษย์อวกาศทั้งหมดต้องเป็นความลับเอว่าขอลิขสิทธิ์ตีพิมพ์ได้แล้วล่ะจริงเหรออืมรอเดี๋ยวก่อนคุณทำได้ยังไงอะโกโก้ฉันน่ะทำไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าเจโอทำได้ต่างหากเมื่อก่อนนี้เจโอเชียร์ยูจีจนเขาโด่งดังเนี่ยฉันก็เลยติดต่อกับเขาบ่อยๆแต่ก็พูดปากเปียกปากแฉะถึงได้ลิขสิทธิ์ตีพิมพ์มานะว้าวโกโก้คุณเก่งจริงๆงั้นเอว่ารอบต่อไปก็ใช้ชุดอวกาศนี่แหละเป็นคอลัมน์พิเศษแล้วก็เพิ่มภาพระหว่างตอนถ่ายทำลงไปนิดหน่อยคุณไปห้องของคุณลายหาภาพชุดมนุษย์อวกาศเมื่อก่อนนี้มาหน่อยเปรียบเทียบดูว่าหลายปีมานี้วงการแฟชั่นมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมดีไหมล่ะนะเยี่ยมจริงๆมีคอลัมน์ที่น่าสนใจแล้วเอว่าจะต้องขายดีแน่ไม่ต้องปิดตัวแล้วล่ะนี่ถ้าหากเอว่าสามารถคืนชีพได้แล้วก็โกโก้มีคุณงามความดีที่สุดเลยโง่จังฉันก็เหมือนคุณแหละไม่ยอมแพ้สิ่งต่างๆที่เสียไปฉันจะเอาคืนครั้งเดียวให้หมดเลยงั้นพวกเราแยกกันดำเนินการฉันทนให้การประชุมคุณไปรวบรวมข้อมูลโอเคโอเคตกใจหมดเลยคุณทำให้ผมตกใจต่างหากแล้วคุณตกใจเรื่องอะไรทำอะไรผิดงั้นเหรอเปล่าฉันกำลังคิดเรื่องจัดการเวลาทำงานอยู่เนี่ยถ้าหากคืนนี้ผมกลับให้เฮ้ยหนันๆอยากนัดคุณไปเที่ยวงั้นผู้หญิงเก่งอย่างคุณเนี่ยหาเวลาไปเที่ยวกับพวกเราได้เปล่าหอบซะขอโทษด้วยโกโก้ต้องให้คุณซื้อขอตัวมากฉันปฏิบัติสุสีให้เฮาจนชินแล้วเรื่องนี้จิ๊บจ้อยจะตายขอพี่องค์หญิงน้อยสองคนชอบกันดีแล้วนะเฮ้ยๆนานๆเฮ้ยๆนานๆมีน้ำอัดลมมาแล้วจ้านี่ๆอันนี้นะของหนูเอาไปเลยจ้ะแล้วนี่ก็ของหนูขอบคุณพี่โกโก้เฮ้ยน่ารักจังเลยยังมีกระป๋องนี้ด้วยของคุณขอบคุณนะจริงๆโกโยนด้วยสิอ้าวไหนบอกว่าคุณจะต้องโยนเองไม่ใช่เหรองั้นถ้าผมอยากให้คุณช่วยแบ่งบาภาระได้หรือเปล่าลองดูก็ได้ค่ะอย่างมากพี่รับปากพวกหนูนะรับรองโยนตุ๊กตาหมีให้พวกหนูได้อย่างแน่นอนเลยดีไหมคอยรักตัวนะคะงั้นเหรอตกลงรับปากพวกหนูตุ๊กตาหมีคนละตัวดีไหมจ๊ะคุณคะ
ช่วยเก็บตุ๊กตาหมี2ตัวนี้ให้ทีได้ไหมลูกแฝดชอบมากๆเลยค่ะฉันสัญญารับรองว่าจะต้องโยนได้แน่ๆเลยงั้นเหรอคะก็ได้ค่ะคุณเป็นคุณแม่ที่แสนดีจริงๆเลยนะคะเนี่ยคุณแม่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 อย่าเรียกใครว่าคุณแม่พล่อยๆสิยังจะหัวเราะอีกทำอะไรคะเนี่ยเปล่าอยากลองขนาดนิ้วลองทำไมอะคุณยังก็สองพี่น้องเรียกคุณว่าคุณแม่ล่ะหมายความว่าคุณขอแต่งงานหรือเนี่ยต่อใช่ก็ต้องรอให้ผมเก็บเงินพอจะซื้อแหวนเพชรวงใหญ่หน่อยถึงจะได้คุณจะรอไหวเปล่าล่ะไม่รอหรอกเร็วที่สุดเลยเร็วขนาดไหนอะพรุ่งนี้เลยดีไหมตายจริงฉันมีเรื่องสำคัญต้องไปโทรศัพท์เดี๋ยวนี้แล้วฮัลโหลฉันเองฉันอยากหยุดไม่ทำแล้วเพราะผู้ชายที่ฉันชอบเมื่อครู่นี้ขอแต่งงานกับฉันแล้วเนอะแต่ว่าถ้าหากเขารู้ฉันทำอะไรที่เลวร้ายแบบนี้ฉันอยากหยุดจริงๆนะผู้ชายดีๆหาไม่ได้ง่ายๆหรอกฮัลโหลไม่ใช่เรื่องที่คุณรับปากฉันสำเร็จแน่ๆใช่ไหมงั้นก็ได้ฉันเข้าใจแล้วใครนะนี่นี่นี่จอมซนสองคนนี้พ่อบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ให้เล่นปืนฉีดน้ำดูสิทำผมพี่โคโค่เปียกหมดเลยตา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 ยเปียกทั้งหัวเลยหยุดไม่ได้ซะแล้วเอาเดย์พาดีเองอะหลบซองนี้ทำไมมีอะไรเหรอเอ้ยโถเอ้ยนึกว่าเป็นคนดุฉันก็เลยหลบอะมานี่มานั่งก่อนผมเกือบหัวใจวายอะนั่งลงป้าเอาเดย์นั่งก่อนสิป้ากลับชนบทไม่เหรอทำไมกลับมาก็ทำไมเหรอคนที่บ้านทำให้ป้าไม่สบายใจใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนดีต่อป้ามากพวกพี่น้องน่ะถึงกับแย่งกันป้อนข้าวป้าเลยล่ะมันก็ดีแล้วล่ะแต่ป้าเป็นคนอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่เฉยๆก็ไม่ไหวต้องทำงานตลอดป้าก็อดคิดถึงพวกคุณไม่ได้ก็เลยกลับมาใจมาเยี่ยมแล้วไม่ต้องไปทำงานเหรอคะลาออกแล้วล่ะโอ้งั้นก็ดีแล้วไม่ต้องอยู่กับผู้หญิงคนนั้นคุณลิมจะต้องดีใจแน่เลยเฮ้ยเขาหายโกรธหรือยังเขาไม่รู้จริงสิแม่รู้ไหมว่าป้ากลับมาไม่รู้หรอกป้าไม่รู้ว่าคุณหนูหายกลัวป้าหรือยังจริงสิป้าไม่ได้อยู่รับใช้เขาเขาหงุดหงิดบ้างหรือเปล่าดูเหมือนไม่เลยนะแม่เป็นคนอยู่เป็นเพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกเขาจ้างคนใหม่แล้วเหรอไม่ใช่คนใช้ใหม่เป็นอาฝานไงเขาสองคนหลบอยู่ในครัวทำของกินทั้งวันคุยกันกระหนุกกระหนิงมีความสุขเหลือเกินโอ้จริงสิป้าอยู่บ้านนอกตากผักแห้งเอาไว้ตั้งใจจะเอามาต้มซุปให้เขาทานคิดถึงคนคนหนึ่งทั้งวันเป็นห่วงเขาเหลือเกินอยากเห็นหน้าเขาแต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องทรมานจริงๆอ่ะใช่ป้าก็คิดแบบนี้ล่ะมีครั้งหนึ่งผมเห็นเขาสับประงกในรถเมย์อยากเดินเข้าไปกอดและให้เขาซบที่บ่าเหลือเกินน่ะแต่ป้าไม่เคยคิดให้คุณหนูซบบ่าที่บ่านะผมไม่ได้หมายถึงแม่ผมดีแล้วล่ะออเดรไปเถอะจะไปไหนคะไปพบคนที่ตัวเองเป็นห่วงไงนั่นไงไปเถอะอย่าเลยป้าอยากพบเขาก็จริงแต่ถ้าเขาเบื่อหน้าหนีป้าก็จะรู้สึกเสียหน้าเสียหน้าคือดีกว่าจบกันนะจริงว่านั่นสิไปเถอะไปเร็วพวกของเก่านี่ทิ้งให้หมดเลยนะเดี๋ยวจะพิงอาจจะต้องใช้ก็ได้นะเขาทำให้ห้องนอนกลายเป็นกองขยะอย่างนั้นฉันยังไม่ได้คิดบัญชีกับเขานะตอนนี้เขาไม่อยู่ก็ดีที่สุดแล้วทิ้งให้หมดเลยทิ้งหมดจริงเหรอฮะทิ้งให้หมดสิแหมมันอาจจะมีประโยชน์ก็ดันนะของเก่าแล้วแก่แล้วใช้ไม่ได้แล้วเก็บกลับเปล่าๆทิ้งไปเลยทิ้งเหรอได้ยินใช่ไหมคุณหนูบอกว่าป้าแก่แล้วไม่มีประโยชน์อีกแล้วป้าไม่น่ากลับมาเลยจริงๆนะป้ากลับแล้วนะป้าออเดรเดี๋ยวออเดรหยุดอยู่ตรงนั้นนะคุณหนูไม่ต้องพูดแล้วฉันรู้ฉันแก่แล้วใช้อะไรไม่ได้อีกแล้ว
ฉันจะมาเก็บข้าวของแล้วก็กลับไปต่อไปนี้จะไม่มารบกวนอีกไม่ต้องเสียเวลาส่งฉันไปบ้านคนชราหรอกใครบอกแล้วว่าจะส่งเธอไปบ้านคนชราเธออยากอยู่เฉยๆงั้นเหรอไม่บอกสักคำก็จากไปใครปรนิบัติฉันล่ะเธอไม่อยู่ที่นี่แล้วใครช่วยฉันทำงานบ้านใครจะช่วยฉันไปจ่ายตลาดแล้วใครล่ะจะยืนตรงนี้ให้ฉันด่าคุณว่าฉันแก่ใช้การไม่ได้แล้วเธอน่ะขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ทำได้ทุกอย่างใครบอกว่าจะไล่เธอออกเมื่อไหร่แล้วคุณที่กล่าวขอจะทำไมล่ะฉันเก็บข้าวของรอเธอกลับมาอยู่ที่นี่แล้วค่อยเล่นงานเธอต่างหากล่ะยังยืนเฉยอีกเข้าไปจัดห้องได้แล้วนะหรืออยากให้ฉันช่วยจัดห้องให้เน่มาดับนี่เจ๊โอเปลี่ยนแอร์เครื่องหมายให้ลันดาแม่หัวเราะแม่แก้มเปรี้ยวเอ้ยเป็นผักแห้งอีกซื่อบื้อจริงๆเลยฉันแค่เคยบอกว่าต้มซุปแล้วอร่อยดีเวลากลับบ้านนอกทีไรเขาก็หิ้วกลับมาฝากฉันทุกทีเลยประสาทจริงๆเลยแม่เธอจะเป็นคนปากแข็งแต่ว่าใจอ่อนนะเพียงแต่ปากร้ายเท่านั้นเองโชคดีเธอฉลาดพอจะผิงกลับมานะแต่บางครั้งเมื่อเกิดเรื่องแล้วจะต้องเป็นคนยอมเป็นฝ่ายก้าวออกไปก้าวแรกก่อนเป็นงานทายของว่างนิดหน่อยดีไหมมีอาหารจีนฝรั่งและญี่ปุ่นเลือกเอาเองเลยอ่ะอยากกินอะไรฉันไม่หิวหรอกไม่เป็นไรไม่หิวเดี๋ยวค่อยทานผมยังจำได้นะตอนที่คุณเข้าเอว่าใหม่ๆเหมือนอย่างคืนนี้แหละคืนนั้นคุณทำโอทีในนี้คนเดียวผมซื้อของว่างมาฝากคุณทานของว่างเสร็จแล้วพวกเราก็ร้องเพลงด้วยกันเนี่ยเรื่องแล้วเป็นแล้วอย่าพูดถึงอีกเลยขอโทษนะคืนนี้ฉันงานยุ่งไม่เป็นไรหรอกผมอยู่เป็นเพื่อนคนที่คุณอยู่เป็นเพื่อนไม่ใช่ฉันแต่เป็นเธออีกคนนึงตอนนี้ผมกับเขาเรื่องระหว่างคุณกับฉันกับเขาฉันไม่อยากรู้เรื่องฉันเพียงอยากทำงานอย่างมีสมาธิและทำเอว่าให้ดีที่สุดเรื่องอื่นๆฉันไม่อยากยุ่งแล้วให้โอกาสอีกสักครั้งได้ไหมขอทีเถอะกรุณาอย่าสองจิตสองใจอีกได้ไหมคุณใจโลเลแบบนี้ฉันปวดใจเหลือเกินคุณรู้หรือเปล่าผมรู้ตัวเองต้องการอะไรผมไม่เคยตัดใจจากคุณเลยนะนี่สายไปแล้วนะฉันตัดใจจากคุณแล้วนะกรุณาปล่อยฉันได้ไหมแผลหัวใจของฉันเพิ่งจะหายดีฉันไม่อยากช้ำใจอีกไม่อยากเจ็บปวดอีกแล้วฮะวันนี้คุณบอกว่าอยากอยู่กับฉันแต่พรุ่งนี้ล่ะฉันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงคุณจะเปลี่ยนใจหรือเปล่ารู้ไหมที่แล้วมาคุณไม่เคยทำอะไรที่คุณอยากทำแล้วก็ทำได้สำเร็จสักอย่างฉันไม่มั่นใจว่าอยู่กับคุณแล้วฉันจะมีความสุขไหมถ้าคุณรักฉันและดีต่อฉันจริงๆแล้วก็กรุณาจากไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกไม่อยากช้ำใจอีกและไม่อยากเจ็บปวดอีกคุณออกไปขอโทษผมไม่รู้ว่าผมมาแล้วทำให้คุณไม่สบายใจคุณพูดถูกเพราะผมจิตใจไม่มั่นคงทำให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่คนเดียวอาจสบายใจจริงๆก็ได้ไม่ต้องกลัวแล้วตั้งใจทำงานเถอะขอให้คุณกับเอว่าประสบความสำเร็จของเก่ายังทิ้งไม่หมดเลยของเก่าของเธอทิ้งเท่าไหร่ก็ทิ้งไม่หมดจริงๆไม่ใช่ของฉันสักหน่อยมาอยู่ในห้องได้ยังไงฉันจำได้บ้านเล็กหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างที่ข้าอยากเอาไปประกวดที่โรงเรียนเขาบอกว่าจะต้องเอารางวัลที่หนึ่งกลับมาให้ฉันดูด้วยแต่เขาเป็นคนที่ไม่มีความอดทนจนทำไม่สำเร็จไม่ได้ส่งเข้าประกวดเธอคงจะนึกเสียดายนะสิถึงช่วยเขาเก็บเอาไว้น่ะใช่ไหมสิ่งของที่ตัดใจทิ้งไม่ได้เก็บไว้ได้แต่ถ้าเป็นคนแล้วก็ถ้าตัดใจไม่ได้เก็บไว้ในใจนั้นมันทรมานนะคุณคายกลับมาแล้วทานข้าวหรือยังป้าทำอะไรให้ทานดีไหมไม่ต้องรอกผมเหนื่อยเหลือเกินขึ้นไปพักผ่อนก่อนนะคายขอเวลาเดี๋ยวได้ไหมคุยกับแม่สักครู่ก่อนเออได้มาสินั่งลงฉันไปอุ่นซุปนะคะ
นั่งสิ นั่นไงลี่หมินยังไม่ยอมคืนดีเหรอแม่ผิดหวังในตัวผมมากใช่ไหมทำไมพูดอย่างนี้ล่ะเฮ้ยตั้งแต่เล็กจนโตผมก็เป็นคนใจโลเลทำไรก็ครึ่งๆกลางๆทำให้คนที่อยู่กับเราอยู่อย่างมีความสุขไม่ได้นึกว่าอยู่กับคนคนหนึ่งแล้วเมื่ออยู่ลำพังสองคนทั้งวันจะมีความสุขแต่นึกไม่ถึงไม่เป็นอย่างที่คิดเลยเด็กโง่ไม่มีใครกล้าบอกว่าตัวเองไม่เคยทำผิดหรอกแต่จะต้องให้โอกาสลูกแน่ๆและลูกก็น่าจะให้โอกาสตัวเองด้วยจำบ้านเล็กๆหลังนี้ได้ไหมจำได้นี่เป็นหลักฐานยืนยันว่าผมไม่มีความอดทนมีหน้ารีบหมิ่นถึงไม่มีความมั่นใจในตัวผมความจริงลูกทำอะไรตั้งมากมายแล้วล่ะเพียงแต่ขาดนิดหน่อยนี่ลูกประกอบตั้งนานและเพียงแต่ขาดหลังคาเท่านั้นเองตอนนั้นลูกอาจรู้สึกว่าวัสดุไม่เหมาะสมอยากจะเปลี่ยนใหม่หรือไม่ก็ไม่ชอบแบบนี้อยากเปลี่ยนเป็นแบบอื่นไม่ว่าขั้นตอนเป็นยังไงก็ตามลูกคิดในใจว่าลูกจะต้องประกอบบ้านหลังนี้ให้สำเร็จให้ได้จริงไหมล่ะคายนี่ประกอบให้มันสำเร็จพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าลูกเป็นคนที่พึ่งพาได้ลูกสามารถดูแลคู่ครองของลูกอย่างมีความสุขได้ต้องประกอบยังไงลูกจะต้องคิดเองแล้วล่ะลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่นี่พวกเรารู้มาว่าปกติคุณชอบชกมวยก็เลยพาคุณมาที่นี่โดยเฉพาะเพื่อคุณระบายอารมณ์ซะหน่อยใช่แล้ววันนี้พูดเรื่องชกมวยอย่างเดียวไม่พูดถึงเรื่องงานจะได้คลายเครียดไงล่ะรู้ไหมฉันรู้พวกคุณหวังดีต่อฉันแต่ฉันทำใจให้สบายไม่ได้จริงๆนะพรุ่งนี้วางตลาดแล้วถ้าขายไม่ออกแล้วก็จะต้องปิดตัวแล้วจริงๆนี่บอกแล้วว่าวันนี้มาชกมวยไม่พูดถึงเรื่องงานนะขอทีเถอะอย่าตีตัวไปก่อนไข้เลยพรุ่งนี้อาจมีข่าวดีก็ได้นะจริงไหมใช่มันก็จริงนะขอเพียงพวกเราพยายามงั้นก็สบายใจได้ชกมวยดีกว่าเย้เย้เย้โอ้คุณครูโอ้คุณครูระดับพวกคุณต่างกันมากเหลือเกินสู้ไม่ได้หรอกตอนนี้มีน้องคนหนึ่งระดับพอๆกับคุณอยากหาคู่ซ้อมพอดีสนใจไหมอ๋อได้ค่ะอ้าวเขากำลังเดินมาเนี่ยโอ้ยครูฝึกบอกว่าจะช่วยแนะนำคู่ซ้อมคนหนึ่งให้ฉันที่แท้คุณนี่เองอ้าวพวกคุณรู้จักกันเหรอใช่แล้วพวกเรายังเคยประมือกันด้วยนะอ๋องั้นดีแล้วพวกคุณคุยกันก่อนนะฉันไปเตรียมข้าวของก่อนอยากจะชกไหมแน่นอนอยู่แล้วว่าไงถอนตัวตอนนี้ยังทันนะฉันไม่ยอมแพ้ง่ายวางไม่ได้แต่ว่าฉันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตอนนี้ไม่ใช่ขายไม่ต้องการฉันไม่ต้องการเขาต่างหากฉันไม่เอาแล้วถึงได้โยนกลับให้เธอคุยกับขายเลิกกันแล้วเหรอผู้ชายแบบนี้ฉันไม่เอาหรอกถ้าอย่างนี้ว่าเขาจะกลับไปหาเธอแล้วเธอจะชนะฉันได้จะบอกให้รู้นะฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆเลยจะบอกให้ฉันต้องเห็นพวกเธอแพ้อย่างย่อยยับกับตาโอ้คุณเล่เมนออเดรย์ขายละเขาไม่อยู่เหรอไม่อยู่ค่ะเจโอทำไมอยู่โทรหาใครตั้งนานก็โทรไม่ติดแล้วคะเจโอรู้ไหมว่าเขาไปไหนตอนนี้เขาน่าจะขึ้นเครื่องแล้วล่ะขึ้นเครื่องเหรอเดี๋ยวนี้ฉันทำเค้กชาเขียวกับถั่วแดงเป็นแล้วนะออเดรตัดเค้กออกมาชิ้นหนึ่งให้ลี่หมินลองชิมดูสิ Yes madam เจโอคะอย่าล้อเล่นได้ไหมคะช่วยบอกหนูทีเถอะคายไปไหนแล้วหนูอยากจะพบเขาคะ่ะคายตามคณะอาสาสมัครไปช่วยปลูกบ้านให้คนจนที่มณฑลกวางซีงั้นเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่แน่นะอาจจะเดือนหนึ่งหรือว่าอาจเป็นปีถ้าอยู่ที่นั่นแล้วสบายใจอาจอยู่ที่นั่นทั้งชาติก็ได้ทำไมอยู่ดีๆเขาก็จากไป
ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยินเขาพูดถึงอ่ะเธอเคยให้โอกาสเขาพูดเมื่อไหร่จริงอยู่หนูทำไม่ถูกตอนเขาไปหาหนูหนูไม่ยอมฟังเขาอธิบายเจโอคะบอกเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ของเขาให้หนูเถอะค่ะหนูอยากพบเขาเหลือเกินจริงๆอย่าว่าแต่ฉันไม่รู้เลยต่อให้ฉันรู้จริงๆฉันก็ไม่บอกให้เธอรู้หรอกทำไมถึงขนาดนี้แล้วคุณจะกีดกันพวกเราอีกอ่ะตอนนี้ในเมื่อเขายอมปล่อยวางทุกอย่างไปควายคว้าความฝันของตัวเองก็ดีแล้วทำไมเธอไม่ปล่อยเขาออกไปให้เขาฝึกฝนตัวเองบ้างบางทีเขาอาจมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งก็ได้ยังมีอีกนะเธอซึ่งเป็นบก.เอวาตอนนี้เอวากำลังหน้าสิวหน้าขวานเธอจากไปเฉยๆแบบนี้ได้ยังไงเอวาพรุ่งนี้ก็วันตลาดแล้วรอดหรือไม่แน่นอนแล้วนี่ฉันอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่สำคัญหรอกเพราะเธอคิดแบบนี้แหละเธอถึงต้องเป็นผู้แพ้ฉันบอกเธอหลายครั้งแล้วเราต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีตอนนี้คายก็รู้จักหาคุณค่าของตัวเองคืนมาแล้วเธอล่ะเธอเหมือนโคลนที่เละตุ่มเป๊ะหมดอะไรตายอยากอย่างกับหัวตายถมน้ำลายพูดใหม่นี่คิดดูสิลักษณะเธอตอนนี้ถ้าลูกน้องเห็นข้าวพวกเขาจะมองเธอยังไงฉันรู้ว่าตัวเองอ่อนแอมีอะไรมากมายต้องศึกษาจากคุณแต่ว่าช่วงเวลานี้ฉันทำเป็นไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ได้จริงขอโทษนะที่รักฉันเป็นคนไล่คุณไปเองตอนนี้ถ้ามีคุณอยู่เป็นเพื่อนฉันก็ดีแล้วข่าวคุณเอ็มครับข่าวในเรื่องทุนพลังอวกาศคุณจะว่าไงครับดิสเซอร์ยูจีประกาศทางหนังสือพิมพ์แล้วว่าเอว่าของคุณเนี่ยยังไม่ได้ขออนุญาตลอกแบบชุดมนุษย์อวกาศอะไรนะบอกว่าไม่เคยเอารูปแบบเสื้อให้คุณดูด้วยไม่รู้ว่าเสื้อพวกนั้นมาจากไหนกันท่านยูจีบอกว่าเขาจะฟ้องร้องเลยกิสิทธิ์นะคุณจะรับผิดชอบทั้งหมดหรือว่าลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบครับเอาไงครับยังไงครับว่าไงครับอาจารย์ดีครับขอโทษนะทุกท่านนะเอาไว้ช้าหน่อยเพราะเราจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอธิบายทุกเรื่องให้ทุกคนเข้าใจขอโทษนะครับต้องลำบากต้องจะลาออกหรือเปล่าครับลาออก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 ครับไอ้ไรพี่บินกลับมาก็ดีแล้วเมื่อเช้านี่โทรศัพท์เราฟิตดังตลอดแค่ก็ถามเรื่องชื่อมนุษย์อวกาศทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ดูสิเนี่ยพี่บินที่เป็นข้อความที่ยูจีนส่งแฟกซ์ให้สื่อมวลชนทุกคนทำไมยูจีนเขาทำอย่างเงี้ยทำไมเขาบอกว่าเขาไม่เคยให้พวกเราขอยืมเสื้อล่ะนี่เขาบอกว่าเขาจะฟ้องร้องด้วยนะแต่ว่าเสื้อจำนวนนี้โกโก้เป็นคนแล้วโกโก้แล้วโกโก้โกโก้ใช่แล้วฉันขโมยดีไซน์ของยูจีนแล้วก็ปี้แบบเขาเองโกโก้คุณพูดอะไรโกโก้ก็เธอบอกเธอขออนุญาตเขาแล้วยังไงล่ะคุณคิดว่าฉันมีความสามารถขนาดนั้นทำให้ยูจีที่ไม่สนใจแมกกาซีนต่างประเทศยอมให้เอว่าลงรูปจริงๆน่ะเหรอคุณนี่ไร้ดีสามากเลยนะแล้วทำไมคุณต้องทำอย่างนี้ด้วยล่ะเพราะแอทีน่ารับปากว่าถ้าจะทำเอว่าล้มแล้วลอเรตต้าซื้อเอว่าในราคาที่ต่ำที่สุดได้เมื่อถึงตอนนั้นตำแหน่งบก.ก็เป็นของฉันตอนนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะไม่เชื่อเลยคุณจะชั่วร้ายขนาดนี้สารเลวจริงๆนะคุณจะเป็นคนอยู่หรือเปล่าไม่น่าเลยนะเสียแรงให้ฉันเชื่อใจคุณเห็นคุณเป็นพี่น้องคุณทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันเป็นเพราะคุณแท้ๆเลยฉันใฝ่ฝันเป็นบก.ตั้งหลายปีแล้วคุณไม่มีความรู้ด้านนี้เลยแป๊บเดียวก็ได้เป็นบก.ทำแบบนี้เอว่าอยู่ได้ยังไงกันพวกคุณแต่ละคนเลิกฝันหวานได้แล้วนะจะบอกให้เพราะที่ดินและอาคารนี้ขายให้คนอื่นตั้งนานแล้วล่ะแอทีน่าบอกว่ามาร์คตั้งใจขายเอลว่าตั้งแต่ตอนที่เข้ามาแล้วที่ให้ทำเล่มสุดท้ายก็แค่ปลอบใจพวกคุณเท่านั้นเองเนี่ยลอเรตต้าไม่มีวันใช้คนที่ถูกปลดออกหรอกนะพวกคุณอย่าคิดให้เปลืองสมองเลยแล้วก็เสียเวลาด้วยฉันไม่มีวันโง่แบบอย่างพวกคุณหรอกโดนมือชดผมดูคุณผิดไปจริงๆนึกว่าถึงจริงว่าที่แท้คุณเป็นผู้หญิงประเภทนี้แหวนวงนี้ผมตั้งใจจะเอามาขอคุณแต่งงานแต่ดูท่าทีตอนนี้มันคงไม่จำเป็นแล้วคุณไม่ใช่คนของเอว่าแล้วผมก็ไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกต่อไปออกไปจากนี้เลยออกไปเดี๋ยวนี้นับตั้งแต่วันที่ฉันรับปากแอทีน่าฉันก็รู้แล้วว่าต้องมีวันนี้อีกหน่อยเมื่อฉันได้เป็นบก.เอว่าแล้ว
พวกคุณจะมาขอให้ฉันช่วยกันแล้วกันใสมันเป็นความผิดของฉันฉันไม่ระวังตัวเชื่อใจคนง่ายเกินไปจึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฉันขอโทษทุกคนนะคุณจะทำอย่างนี้พวกเราต้องหาวิธีแก้ปัญหาผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้ไม่มีวิธีแล้วเอว่าจบลงแล้วผมต้องผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วทำไงเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ได้ไม่ล่ะพวกเราทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยตั้งนานแล้วตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นถือว่าเอ๋ว่ารอบนี้เป็นฉบับสุดท้ายก็แล้วกันฉันยอมแพ้แล้วฉันยอมแพ้ยอมแพ้แล้วจริงๆ